สวัสดีครับผมนี่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนสก้านะครับวันนี้ก็จะมาเรียกกิจกรรมนะครับก็วันอังคารเนาะก็อย่ามาดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมนะครับอะไรทําบ้างนะครับแล้วก็นะครับมีโปเกมอนอะไรนะครับให้เราสุ่มให้เราแลกกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพื่อนโซนเกมมิ่งนะครับแล้วก็อีกช่องนึงครับเป็นเพื่อนโซนยูไนเต็ดนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลนะก็ฝากไปกดตามให้กำลังใจด้วยกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะดูคลิปอื่นของเกมนี้นะฮะสามารถนะครับหาชมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมโปเกมอนสก้านะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับแล้วก็หน้าช่องนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มนะครับกันที่กิจกรรมแรกเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เกรนินจานะครับเกรนินจาบอลก็คือเกงคงงะไอตัวเกงคงงะร่างซาโตชิครับที่เราใช้งานเนาะในเกมตูนนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับโคตรเก่งเลยนะฮะเออสุ่ม10ครั้งนะครับผมแต่นี่สุ่มแค่8นะแล้วก็ได้อาวุธมาด้วย1ชิ้นนะครับเป็นบวก4นะฮะแล้วก็รางวัลเชเพชเนี่ยจะได้เป็นหินดาวหางนะครับเออหินดาวหางแล้วก็กล่องธาตุนะครับกล่องธาตุระดับขั้น5นะแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับ 25,000 นะครับจะได้เป็นหินไทโอนนะครับพยายามแล้วก็หินไทโอนความผูกพันนะครับผมเออถ้าเกิดว่าใครขาดแคลนในหิน2ตัวนี้อยู่นะครับเห็นถ่ายทอดนี่แหละนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานกันได้นะโอเคนะประมาณนี้นะครับผมเกนจาบอนหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมเกนจาบอนหน้าตาเป็นแบบนี้อยากให้ดูนะครับโคตรเท่นะครับโปเกมอนตัวนี้นะฮะเกนจาบอนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ตัวนี้นะครับนี่โอเคป่ะอันนี้นี่ตัวนี้เลยนี่เกรนจาบอลอันนี้อาร์ตเกรนจานะครับนี่เกรนจาบอลจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นดาวกระจายสีเหลืองเนาะครับพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนโปเกมอนนะแล้วก็ไอเทมต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อกันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงล้อนะครับวงล้อรอบนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ไดนาแม็กของเรคอร์ซ่านะเออก็จะต้องเติมเงินก่อนนะเติมเงินแล้วก็เพื่อจะได้สิทธิ์ในการสุ่มนะครับผมประมาณนี้นะเออวิลังไดนาแม็กด้วยนะโคตรเก่งตัวนี้นะครับอ่ะต่อนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินเลือกรางวัลนะครับก็จะเป็นการเติมแพ็คนะก็จะมี600เพชร 1,000 เพชรแล้วก็ 2,000 เพชรนะครับผม600เพชรเนี่ยรางวัล A นะครับจะได้เป็นหีบประดับนะครับสีทองนะ2ชิ้นแล้วก็น้ำยาทองคำนะครับแล้วก็รางวัล B จะเป็นเงินโบราณนะครับกับทองโบราณที่ไว้ใช้อัพไอ้เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะอยู่ในดาวพัฒนาเนาะเอ้ยเออใช้ดาวพัฒนาครับตัวนี้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมันจะไปอัพไงครับปกติมันจะปิดอยู่นะเนี่ยแต่มันจะปิดอยู่ไอ้จานไอ้ตรงดาวตรงนี้ครับมันใช้ตรงไอ้เงินโบราณกับทองโบราณในการปลดล็อกเนาะอ่ะก็ไปลองทำกันดูนะครับก็รางวัล 1,000 เพชรเนี่ยนะครับรางวัล A กับ B ก็คือมันก็เป็นไอเทมเดิมแหละแต่ว่าจำนวนมากขึ้นนะครับรวมไปถึง 2,000 เพชรด้วยนะครับก็จะได้จำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่ว่าใครเติมมากเติมน้อยเนาะอันนี้สำหรับกิจสายเติมนะต่อมานะครับกองทุนจับเวลานะครับกองทุนจับเวลาเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนของนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของดาร์คโฮนะฮะ10สติ๊กเกอร์นะกับเพชรขึ้น 1,000 นะครับผมก็สามารถที่จะไปแลกกันได้สำหรับใครที่เล่นดาร์คโฮนะครับจะเปลี่ยนร่างมาสเตอร์นะโอเคนะครับถัดไปนะฮะก็อันนี้จะเป็นหีบเซอร์ไพรส์นะครับก็จะได้รับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับอาร์ตอินเฟอร์แนปนะครับเป็นลิงนะครับของร่างซาโตชินะครับผมตัวนี้นะเออมันกิจเติมเงินอีกแล้วนะครับกิจเติมเงินอีกแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสมบัติโชคดีนะครับก็จะเป็นการสุ่มเนาะก็จะมีโอกาสได้รับไอ้บัตรพวกนี้นะครับบัตรแลกหัวใจโฮโอนะครับแล้วก็บัตรแลกปีกโฮโอนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรแลกเสื้อโฮโอนะครับซึ่ง3อันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปใช้กิจกรรมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้สุ่มฟรีครับสุ่มไปก่อนนะฮะไอเทมอื่นๆนะก็มีอีกนะแยะเลยนะครับเอ้าผมได้หินอะไรวะเนี่ยได้หินสเปเชียลเดฟนะครับเออ
ก็จะมีพวกหินทักษะรัดนะครับเศษชิปทั่วไปนะฮะหินดาวหางนะครับยาทองดำนะครับแล้วก็การอัปเกรดนะครับใบแม็กก็สุ่มครั้งต่อไปนะครับก็คือ500นะถ้าสุ่ม5ครั้งก็เสียแค่ 2,400 นะครับกิจกรรมก็นับภายหลังประมาณ3วันนะสมบัติโชคดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทม3ชิ้นนี้กันว่ามันใช้ทำอะไรนะครับต่อมาก็เป็นกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรก็คือเราขาดแคลนทรัพยากรอันไหนนะไม่ว่าจะเป็นพลังกายนะครับเหรียญหอต่อสู้นะครับเหรียญการแข่งโปเกมอนทีมผจญภัยท้าทายเมนเลอร์นะครับท้าทายยิมภารกิจ EXP นะครับบัตรจับโปเกมอนระดับปกตินะครับก็สามารถใช้เพชรนะฟื้นฟูได้นะครับแบบ 100% แล้วก็ 50% นะครับก็เสียเพชรครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะอ่ะต่อมานะครับเรามาดูนะครับกิจกรรมบริหารนะครับกิจกรรมบริหารแน่นอนครับนี่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวลิงล่างเมื่อกี้นะที่มันซื้อมาจากตรงเนี้ยนะครับหีบสมบัติเนี่ยครับเราสามารถที่จะมาใช้แลกฝักทองได้นะครับ80นะฮะตัวเปกาจูเรียกทีเหมือนกันนะครับก็แลกฝักทอง80นะฮะแล้วก็เจ้าคอยคิงพิเศษตัวนี้นะก็แลกฝักทอง80นะนี่ครับแล้วก็นะครับบัตรแลกหัวใจโฮโอนะถ้าเกิดว่าเราได้มาจากกิจกรรมเมื่อกี้นะที่มันสุ่มนะครับคุณก็จะมาแลกนะครับโฮโอฮาร์ดได้นะครับนี่เป็นเซตของโฮโอนะแล้วก็เสื้อโฮโอก็ได้เป็นเสื้อเนาะเห็นไหมครับแล้วก็ปีกโฮโอนะครับแลกเป็นรองเท้าได้นะครับเออแต่ถ้าเกิดว่านะครับเรามีทั้งปีกนะครับทั้งเสื้อนะครับเราก็แลกตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยแลกไปเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับก็มาแลกได้นะครับก็จะเป็นเซตของมันเนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็ใช้แลกประดับนะครับกิจกรรมบริหารเป็นกิจกรรมแลกฟักทองแล้วก็ประดับนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ Subscribe ช่องโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ